แล้วเนี่ยคุณผู้ชมอิ่มเอมกับเมนูแบบฟิวชั่นจากอาจารย์นี่สั่งไปแล้วสำหรับสัปดาห์นี้เราเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องเกิดความสงสัยว่าขนมที่เรากินกันตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเวลาไปร้านเบเกอรี่บางร้านเขาก็เรียกขนมตัวนี้ว่าเอแคร์แต่ไปบางร้านเขาเรียกขนมแบบเดียวกับที่เราเคยกินว่าชูครีมเพราะฉะนั้นถามมามิหน่อยสิว่าเอแคร์กับชูครีมเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงจริงๆเอแคร์ต้องเป็นทรงยาวแต่ก็ชูครีมกลมขนมตัวนี้เนี่ยเป็นขนมที่มาจากฝรั่งเศสใช่จะเรียกเอแคร์หรือจะเรียกชูครีมก็คือใช้แป้งแบบเดียวกันใช่ค่ะแตกต่างแค่รูปทรงใช่เพราะว่าคำว่าชูมันมาจากคำว่ากะหล่ำปลีนั่นเองคุณผู้ชมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะเป็นชูครีมหรือเอแคร์ก็อร่อยเหมือนกันหมดใช่แต่วันนี้เมนูของเราแตกต่างจากชูที่ขึ้นมาฟูยังไงบ้างอ๋อของวันนี้ของเราเขาจะเรียกว่าครันชี่ซูชูเนาะเพราะห้องบนเขาจะมีครัสต์ตัวหนึ่งมันควบคุมทรงเขาให้เขากลมเลยเขาจะกลมแล้วก็มีลายแตกพอเวลากินเข้าไปโอ้ยกรอบวันนี้เมนูของเราเลยมีชื่อว่า Milk Shoe Cream ค่ะขั้นตอนแรกเราจะมาทำส่วนผสมของไส้ชูครีมก่อนคัสตาร์ดนมก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นม UHT สำหรับตีฟองจากฟอคอนโปรเฟชชั่นอลค่ะระหว่างที่เรารอตัวนม UHT เราเดือดเนี่ยเราจะมาทำส่วนผสมของคัสตาร์ดก่อนใส่ไข่แดงลงไปนะคะเลือกใช้เฉพาะไข่แดงแป้งข้าวโพดและวานิลาผงค่ะจากนั้นนะคะเพิ่มความหวานมันผลิตภัณฑ์ครีมเทียมข้นหวานชนิดพร่องไขมันฟอคอนโปรเฟชชั่นอลจ้ะจากนั้นเราจะคนส่วนผสมของเราตรงนี้ให้เข้ากันเป็นเม็ดเดียวกันขั้นตอนต่อไปเราจะตักนมตรงนี้ใส่ลงมาในส่วนผสมของไข่เราแล้วจากนั้นนะคะเราจะเทส่วนผสมตรงนี้กลับลงไปในหม้อจากนั้นเราจะคนส่วนผสมเนี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมของเราข้นค่ะเราจะเห็นว่าไส้ของเราได้ที่แล้วต่อเมื่อส่วนผสมในหม้อของเราเดือดปุ๊บแบบนี้จากนั้นเราจะนำส่วนผสมตรงนี้ของเราใส่ภาชนะแล้วก็พักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตัวแป้งที่เป็นเปลือกแป้งชูเนี่ยปกติแล้วแป้งชูจะเป็นเหมือนทรงกะหล่ำปลีแต่วันนี้เรามีการควบคุมทรงด้วยตัวคุกกี้บางๆขั้นตอนการทำแป้งชูให้ขึ้นพองขึ้นมาเราต้องทำยังไงบ้างเนยต้องอ่อนตัวเนาะน้ำนมใส่เข้าไปตั้งไฟก็ต้องเดือดพอเดือดนะเดือดพล่านถึงตรงกลางนะใส่แป้งลงไปคนแป้งจะต้องไม่ติดหม้อคนจนกระทั่งแป้งสุกใช่เราใส่น้ำลงไปจากนั้นแน่นอนเมื่อกี้หมอมีบอกว่าใส่น้ำกับนมนมวันนี้เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นม UHT สำหรับตีฟองตราฟอคอนโปรเฟชชั่นอลค่ะใส่ลงไปปริมาณเท่ากับน้ำจากนั้นนะใส่เนยสดลงไปรอจนกระทั่งส่วนผสมเดือดออกมาตรงกลางใช่ไหมคะใช่โอเคแป้งโอเคเลยค่ะคนเลยต้องคนไวจากที่แป้งว่ากระจายเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยไม่ติดหม้อใช่ไหมไม่ติดแล้วจ้าโอเคนี่ใช้ได้เลยโอเคแบบนี้นะเป็นก้อนอย่างนี้จากนั้นเนี่ยเรายังใส่ไข่ตอนนี้ไม่ได้นะเราต้องเอาเข้าเครื่องตีนะคะตีจนกระทั่งควันหายแล้วก็จับดูข้างๆอ่างของเขาเนี่ยเราจับได้แล้วค่อยๆใส่ไข่ลงไปทีละฟองหลังจากนั้นเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องเราจะเห็นว่าเนียนเหมือนเมื่อกี้คัสตาร์ดของเราเลยนะใช่ว่าลอยนะทำไมเวลาบีบหัวบีบต้องลอยลอยนิดนึงเขาจะไม่แบนทรงเขาจะสวยสวยแต่สมมติเวลาเรากดลงไปติดพื้นใช่ไหมทรงเขาจะแบนหมดเลยคุณผู้ชมจะสังเกตว่าอาจารย์เมย์เหลือที่เยอะมากนะคะสำหรับเพื่อให้ขนมของเราขยายขึ้นมาชูครีมของเราวันนี้ชูเราจะไม่เป็นทรงเหมือนกะหล่ำ
ต่จะกลมบล็อกเลยแล้วข้างนอกเนี่ยจะกรอบๆเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างนอกจะกรอบได้ก็คือต้องมีแผ่นคุกกี้บางๆประกบอยู่เราจะมาทำแผ่นคุกกี้บางๆกันแล้วก็วางไปข้างบนก่อนนำเข้าเตาอบค่ะขั้นตอนการทำทุกอย่างใส่เข้าไปเลยง่ายอย่างนั้นเลยเหรอใช่ค่ะโอเคเราจะเริ่มจากหัวใบไม้ตีน้ำตาลทรายแดงนะคะใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปแป้งอเนกประสงค์เนยสดสปีดต่ำนะใช้เวลาไม่นานเพราะเราแค่ต้องการให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเข้ากันแล้วใส่ลงไปกระดาษเลยค่ะเราก็แช่ตู้เย็นไปเลยให้เขาเซตตัวพอเซตตัวเสร็จแล้วเราถึงจะหั่นได้ปิดเลยค่ะลูกโอเคนะกดลงไปนิดนึงจากนั้นนะคะนำตัวชูของเราเนี่ยเข้าเตาอบค่ะอุณหภูมิ170องศาเวลา20นาทีจ้ะเพื่อให้ไส้มิลค์ชูครีมของเรานุ่มเราจะใส่คัสตาร์ดนมกับวิปปิ้งครีมตีฟูคนผสมให้เข้ากันชูครีมของเรา2คนเนี่ยอร่อยไม่แพ้คาเฟ่ดังๆแน่นอนคุณผู้ชมทางบ้านก็สามารถทำเมนูอร่อยๆแบบนี้ได้นะคะเพลิดแป๊บเดียวรายการอดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมสัปดาห์หน้ายังคงมีเมนูหวานๆอร่อยๆมาเอาใจสายหวานเช่นเคยแต่จะเป็นเมนูอะไรติดตามชมนะคะทุกวันพุธสำหรับวันนี้นานาและอาจารย์เมลาไปก่อนสวัสดีค่ะวัฟเฟิลไหมครับสไตล์บรัสเซลแท้ๆนะครับคุณผู้ชมเวลาเราหั่นบรัสเซลวัฟเฟิลของที่นี่นะเราจะได้ยินเสียงแครกๆที่สุดของสายหวานนะครับก็ไม่พลาดที่จะพาคุณผู้ชมนะครับมาชิมเมนูหวานๆอร่อยๆเมื่อกี้นี้เห็นนะขนมอร่อยพวกแป้งไปแล้วคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์นิสักก็อยากจะทำขนมอร่อยประเภทแป้งมาฝากคุณผู้ชมเช่นเดียวกันวันนี้อยากจะทำพายมาฝากนะครับและแป้งพายของอาจารย์นิสักเก๋มากต้องบอกว่าเก๋มากคุณผู้ชมวันนี้ของเราเนี่ยเป็นสุดยอดช็อกโกแลตอย่างที่เราบอกว่าTriple Chocolate Banana ครับฉ่ำแล้วก็มีแต่รสช็อกโกแลตแค่คิดก็อร่อยแล้ว